วันเฮงไก่ย่างห้าดาวยิมนักชกเจ้าของเข็มขัดแชมป์โลกออกกำลังกายผ่อนคลายโดยมีโปรแกรมตรวจร่างกายอย่างละเอียดก่อนตัดสินใจอนาคตบนสังเวียนวันเฮงไก่ย่างห้าดาวยิมนักชกเจ้าของเข็มขัดแชมป์โลกรุ่นมินิมัมเบดของสภามวยโลก w b อบีออกกำลังกายผ่อนคลายที่ค่ายมีนโยทินหลังจากเจ้าตัวโพสเฟซบุ๊กส่วนตัว ตัดสินใจอยากแขวนนวมเลิกชชหมวยจากสาเหตุสภาพร่างกายภายในจมูกมีปัญหาการหายใจที่ไม่สะดวกในช่วงไวรัสโควิด -19 แพร่ระบาดส่งผลให้หยุดขึ้นเวทีชกเป็นเวลานานล่าสุดวันเห็งจะเข้าโรงพยาบาลตรวจร่างกายอย่างละเอียดก่อนตัดสินใจอนาคตบนสองเวียนโดยจะเดินทางไปตรวจที่โรงพยาบาลเปาโลย่านสะพานควายในเช้าวันอังคารที่23มิถุนายนเวลาประมาณ8นาฬิกานั่นเอง ข่าวที่2องไม์ไทสันโดนท้าโดยเจ้าของแชมป์รุ่นไลท์เฮฟวีเวทของ UFC ได้ออกมาให้สัมภาษณ์ว่าผมฟังอยู่นะไมไทสันผมยินดีโชควยสากรกับคุณเลยถ้าคุณสัญญาว่าจะตามมาสู้ในกงแปดเหลี่ยมกับผมหลังจากนั้นและเนื่องจากผมนับถือคุณมากผมสัญญาเลยว่าผมจะไม่ทำคุณเจ็บตัวมากอย่างแน่นอนจอนโจนแชมป์รุ่นไลท์เฮฟวีเวทของ UFC กล่าวนั่นเอง ข่าวที่ 3. อังเดวอร์ชีไทสันฟิลลี่ทำพลาดที่ประกาศสัญญาชกกับแอนโทนีโจชัวอังเดวอร์อดีตแชมป์โลกสองรุ่นชาวอเมริกันเชื่อว่าไทสันฟิลลี่ได้ทำพลาดที่ประกาศว่าเขาจะชกกับแอนโทนีโจชัวสองไฟในปีหน้าโดยเขาให้สัมภาษณ์ว่า ผมเป็นหนึ่งในคนที่อยากเห็นไฟรวบแชมป์โลกรุ่นเฮฟวีเวทแต่ผมไม่ชอบสิ่งที่ไทสันฟิลลี่ทำคู่ต่อสู้ของเขาในตอนนี้ก็คือดีออนเทวเดอร์คนที่เพิ่งแพ้ครั้งแรกแพ้อย่างน่าอาย เขากำลังเสียความมั่นใจดดีอนเทวเดอร์เป็นนักสู้ทีมของไทสันฟิลลี่ต้องรู้ว่าพวกเขากำลังมอบโอกาสให้กับดิอยนเทวเดอร์ขึ้นชครีแมตในเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดถึงแม้ว่าไทสันฟิลลี่จะไม่ได้มองข้ามดิออนเทวเดอร์แต่ทีมของดิออนเทวเดอร์จะตีความหมายว่าไทสันฟิลลี่มองข้ามเิออนเทวเดอร์อังเรวอรดกล่าวนั่นเอง